สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะจ๊ะจะมีไม่ใช่จะมีจะมาสอนการทำกระทงนะคะกระทงเนาะก็ก่อนอื่นนะคะกระทงนะคะเราเวลาเราตัดใบตองมาทำนะคะเราตัดมาเสร็จเราก็นำไปตากแดดก่อนสักแป๊บหนึ่งนะคะอันนี้ตากนานไปหน่อยแดดแรงค่อนข้างเกือบไหม้แล้วก็ดูแดดนิดนึงนะว่าแรงไม่แรงนะคะถ้าเกิดว่าแดดอ่อนๆก็ประมาณ15นาทีครึ่งชั่วโมงแต่ถ้าเกิดแดดแรงๆก็10นาทีก็พอแล้วเนาะคอยไปดูมันเรื่อยๆนะคะพอเราตัดมาเสร็จตากแดดเสร็จเราก็มาเช็ดด้วยผ้าที่ชุบน้ำพอหมาดๆนะคะเช็ดไปตามแนวใบนะคะทั้งข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังนะคะแบบนี้นะคะพอเสร็จแล้วเราก็มาทำกระทงกันเลยต้นกล้วยนะคะต้นกล้วยที่เราตัดมานี่ต้องไปลอยน้ำก่อนนะไปลองดูก่อนว่ามันเขาเรียกว่าเอียงไหมเราจะได้รู้ว่าเอียงไหมถ้าเอียงนี่เราก็ฝานมันออกนะคะมาเริ่มกันเลยอันนี้นะเราตัดอันเนี้ยตามความก็คือใช้ตัวเนี้ยวางเอากรรไกรนะคะปาดรอบแล้วก็ตัดตามวงกลมที่เราปาดแล้วก็แปะตะปู4จุดข้างๆนี้เหมือนกันเราวัดงอแล้วก็ดึงออกมาแล้วก็ติดไปรอบๆเนาะอันนี้เบื้องต้นมาเรามาทำกันเลยนะคะใบตองที่เราจะใช้นะคะเราใช้ความกว้างตรงนี้นะคะประมาณ6เซนติเมตรหรือ 5-7 เซนก็ได้แล้วแต่นะคะนำมาเป็นต้นแบบ1อันแล้วก็วางลงบนใบตองของเราอันต่อไปที่เป็นแผ่นใช้นิ้วโป้งจิกแล้วดึงประมาณนี้ก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็นำมาม้วนประมาณนี้45องศาม้วนเข้ามาเลยม้วนเข้ามาม้วนเข้ามาม้วนเข้ามาเป็นแบนๆแบบนี้ใช่ไหมคะกดข้างๆเราเปลี่ยนหน้ามันให้เป็นนี้เพื่อให้ตรงนี้มันตูมมันมีความโปร่งนะคะทำอีกอันหนึ่งนะคะเฉียงๆประมาณ45องศาไม่ถึงแล้วมั้งแล้วก็หมุนมาเรื่อยๆค่ะขอบนี่แนวแบนๆจับขอบข้างๆกดลงแล้วเปลี่ยนตรงนี้มาเป็นข้างหน้านะคะนำอันนี้มาวางซ้อนกันให้อันหน้าสั้นกว่าหน่อยนะคะแล้วก็ตัดเราจะติดข้างๆนะประมาณนี้แล้วก็เสียบตะปูลงไปนี่ได้แบบนี้นะคะอันต่อๆไปเรื่อยๆก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะคะเดี๋ยวมาดูว่าพอรอบแล้วจะเป็นยังไงเมื่อเสร็จแล้วนะคะจะได้เป็นแบบนี้อย่างละ2อย่างละ2นะคะต่อไปไม่หลุดต่อไปนะคะเราจะเห็นไหมคะที่มันเป็นข้างหน้า2อันเราดึงข้างหน้าเอียงทางขวามาให้อยู่กึ่งกลางแบบนี้นะเอียงมาเอียงมาเอียงเฉียงๆอันหลังจะตั้งตรงอันข้างๆจะเอียงเอียงขวามาทุกอันนะคะให้อยู่กึ่งกลางที่มันเป็นช่องว่างถ้าเราติดตะปูเดียวมันจะเอียงง่ายนะคะจะได้รูปแบบนี้นะคะจากนั้นทำยังไงเอาใบตองปิดด้านนอกอ
ักลงไปปิดรอบเลยนะยังไม่ถึงก็หาใบตัดไม้ถึงเพื่อปิดตะปูมันนะคะเสร็จแล้วแบบนี้นะคะแล้วก็ข้างในก็ตกแต่งด้วยดอกไม้เลยรอบนอกใช้เป็นกล้วยไม้ดอกไม้นี่ก็แล้วแต่เราเลยนะว่าเรามีดอกอะไรอ่ะอย่าลืมปักธูปเด้อแซมๆหน่อยๆนะคะนะแล้วก็ปักธูปลงไปไม่ได้ซื้อเทียนมานะคะขออภัยด้วยก็จะได้เป็นแบบนี้เสร็จแล้วอันนี้แบบง่ายๆเลยนะคะลองทำกันดูเนาะ